นครพนมศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาครั้งโบราณหลายร้อยปีนั้นต้องบอกว่านครพนมมีความเป็นมาอันน่าทึ่งอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยครับเพราะในอดีตนั้นนครพนมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรืองครับเดี๋ยวเราไปติดตามฟังประวัติศาสตร์ของนครพนมกันครับจากอดีตการตัวเมืองเดิมของนครพนมนั้นตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือฝั่งประเทศลาวบริเวณทางใต้ปากเสบั้งไฟตรงข้ามกับอำเภอพระธาตุพนมในปัจจุบันส่วนตามอุรังคธิธานหรือตำนานพระธาตุพนมของพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมนั้นมีบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าประมาณพ.ศ.500สมัยพระยาสุมิตรธรรมผู้ครองเมืองมรุขนครได้บูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยก่อพระลานอูบมุงชั้นที่1และชั้นที่2แล้วสร้างกำแพงล้อมรอบองค์พระธาตุพนมเสร็จแล้วมีงานสมโภชอย่างมโหฬารพระยาสุมิตรธรรมเองก็มีความศรัทธาอย่างเหลือล้นได้ถวายทรัพย์สินมีค่ามากมายเป็นพุทธบูชาและยังมอบหมายให้หมู่บ้าน7แห่งที่อยู่ล้อมรอบพระธาตุพนมดูแลรักษาองค์พระธาตุด้วยหลังจากรัชสมัยของพระยาสุมิตรธรรมแล้วต่อมาก็มีผู้ครองนครอีก2พระองค์ก็เกิดเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์จนกลายเป็นเมืองร้างกระทั่งถึงปีพ.ศ.1800เจ้าศรีโคตรบูรณ์ได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่ามรุขนครอยู่ใต้เมืองท่าแขกลงมาแต่ยังคงอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาในพ.ศ.2057พระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิธราชธานีศรีโคตรบูรณ์ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมรุขนครกลับมาเป็นศรีโคตรบูรณ์ตามชื่ออาณาจักรเดิมกระทั่งพ.ศ.2280พระธรรมราชาเจ้าเมืองศรีโคตรบูรณ์องค์สุดท้ายได้โยกย้ายเมืองจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งบนฝั่งขวาแม่น้ำโขงหรือฝั่งไทยเยื้องเมืองเก่าไปทางเหนือเรียกเมืองใหม่ว่าเมืองนครจนมาถึงพ.ศ. 2321ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหนองจันห่างขึ้นไปทางเหนือ52กิโลเมตรและในปีพ.ศ. 2333รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืองนครได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงพระราชทานนามใหม่ว่านครพนมจังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุพนมเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวทั้งยังเป็นเสมือนตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลายกลุ่มหลายวัฒนธรรมเรื่องราวของพระธาตุพนมและเมืองศรีโคตรบูรณ์แสดงให้เห็นว่าชุมชนในแถบนี้ต่างก็มีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน3ของทุกปีผู้คนจากทั่วสารทิศแว่นแคว้นจะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองพระธาตุพนมอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้เป็นมหาราชแห่งนครเวียงจันทน์ก็ได้เสด็จมานมัสการองค์พระธาตุพนมเช่นเดียวกันและทรงปฏิบัติตามที่พระโพธิสารราชบุตรเจ้าพระยานครได้วางกฎไว้ว่าเจ้าเมืองต้องมาทอดกฐินที่วัดพระธาตุพนมทุกปีถือเป็นธรรมเนียมสืบมาจนถึงเจ้าเมืองรุ่นหลังจากบันทึกที่ได้มาจากฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าธาตุพนมเป็นหมู่บ้านสำคัญริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงมีบ้านร้อยกว่าหลังมีพระพิทักษ์เจดีย์เป็นหัวหน้าขึ้นตรงกับเจ้าเมืองละครหมู่บ้านโดยรอบมีหน้าที่ดูแลรักษาพระธาตุพนมคือหมู่บ้านหนองปิงบ้านดงภูบ้านปากคำบ้านหัวดอนผู้คนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาวัดพระธาตุพนมก็มีอยู่ประมาณ 2,000 คนจะทำกิจวัตรตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดินสยาม
มีการบูชาพระธาตุพนมทุกวันด้วยน้ำและข้าวปลาอาหารมีคณะมโหรีสยามบรรเลงเพลงถวายพระธาตุทุกวันพิธีไหว้พระธาตุมีขบวนคล้องนำหน้าวางดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระธาตุทั้งสี่ด้านพระภิกษุสวดมนต์ถวายเครื่องทยทานประกอบด้วยมะพร้าวกล้วยอ้อยน้ำผึ้งฝ้ายเส้นหมากและพลูอาณาบริเวณโดยรอบพระธาตุพนมต่างก็เป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลักฐานที่ปรากฏก็คือที่บ้านโปร่งบ้านทูอยู่ห่างจากองค์พระธาตุพนมมาทางทิศใต้มีใบเสมาจำนวนหนึ่งมีลวดลายสลักเป็นรูปสถูปเช่นเดียวกับที่พบในเขตลุ่มน้ำชีน้ำมูลส่วนด้านทิศเหนือของพระธาตุพนมที่บ้านหลักศิลาก็พบใบเสมาหินทรายมีลายสลักรูปสถูปบริเวณกึ่งกลางใบเช่นเดียวกับใบเสมาที่พบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานสิ่งที่น่าทึ่งของชุมชนแถบนี้หากยังไม่เคยทราบมาก่อนจะเห็นได้จากลำดับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีเรื่องราวชวนติดตามราวกับอ่านนวนิยายขอตัดตอนมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองมรุกขนครเป็นเมืองนครพนมต่อมาพ.ศ. 2336พระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมถูกกล่าวหาว่าคบคิดกับพระเจ้านันทเสนแห่งนครเวียงจันทร์เป็นกบฏต่อกรุงเทพโดยมีหนังสือไปชักชวนพระเจ้าเวียดนามพญาลองพระเจ้าแผ่นดินยวนให้ยกทัพมาช่วยรบความทราบถึงพระเนตรพระกันรัชกาลที่หนึ่งจึงให้พระเจ้านันทเสนและพระบรมราชาลงมาแก้คดีที่กรุงเทพซึ่งฝ่ายพระเจ้านันทเสนแพ้จึงโปรดเกล้าให้เจ้าอินทวงศ์ไปครองเมืองเวียงจันทน์ต่อส่วนเจ้าเมืองนครพนมต่อมาก็ได้ถึงแก่กรรมจึงโปรดเกล้าให้พระศรีเชียงใหม่หรือสุตตาซึ่งเป็นพี่ภรรยาของพระบรมราชาเป็นเจ้าเมืองนครพนมแทนฝ่ายเท้ากิ่งหงสาบุตรพระบรมราชาเจ้าเมืองคนเก่าและเท้าคำสายบุตรของอุปราชเท้าจุลนีก็เกิดไม่พอใจที่พระศรีเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าเมืองจึงพาผู้คนข้ามแม่น้ำโขงอพยพตั้งเมืองใหม่ที่บ้านกวนกูกวนงัวแขวงเมืองมหาชัยเดิมและไม่ยอมขึ้นกับเมืองนครพนมพระบรมราชาหรือชื่อเดิมพระศรีเชียงใหม่เจ้าเมืองคนใหม่จึงมีใบบอกไปยังกรุงเทพและทางเวียงจันทร์ขอกำลังไปช่วยปราบปรามถ้ากรุงเทพมีพระยามหาอำมาตย์เป็นแม่ทัพยกกำลังมาสมทบกับกำลังจากเมืองสุวรรณภูมิเมืองร้อยเอ็ดและเมืองกาฬสินธุ์ยกกำลังมาตั้งอยู่ที่บ้านโพคำพระยามหาอำมาตย์ให้กองทัพจากเวียงจันทร์ยกกำลังเข้าตีเมืองแตกพ่ายไปกองทัพไทยและกองทัพเวียงจันทร์ก็ได้กวาดต้อนผู้คนกลับมานครพนมจากนั้นพระยามหาอำมาตย์ได้ย้ายที่ตั้งเมืองนครพนมจากบ้านหนองจันมาตั้งใหม่ที่บ้านโพคำซึ่งก็คือที่ตั้งตัวเมืองนครพนมปัจจุบันนี้เองครับเมื่อกองทัพไทยและกองทัพเวียงจันยกกลับไปแล้วท้าวกิ่งหงสาได้รวบรวมผู้คนมาตั้งกองกำลังที่บ้านช้างราชริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแล้วยกกำลังเข้าตีเมืองนครพนมพระบรมราชาเจ้าเมืองจึงไปขอกำลังจากนครเวียงจันทร์และนครจำปาสักมาช่วยตีฝ่ายตรงข้ามแตกไปมีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติการรบราฆ่าฟันกันฝ่ายเท้ากิ่งหงสาจึงขอตั้งเมืองใหม่ไม่ยอมขึ้นกับเมืองนครพนมและอพยพผู้คนกลับไปอยู่ที่เมืองมหาชัยก่องแก้วตามเดิมต่อมาพระยาสุโภแม่ทัพเวียงจันทร์พร้อมด้วยอุปราชเมืองนครพนมได้นัดให้หัวเมืองมหาชัยก่องแก้วมาพบเจรจาและดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าองค์พระธาตุโคตบองว่าจะจงรักภักดีต่อกรุงเทพทางกรุงเทพจึงตั้งให้ท้าวจุลนีเป็นพระพรหมอาสาเจ้าเมืองมหาชัยในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ลูกหลานเจ้าเมืองมหาชัยได้อพยพแยกออกไปตั้งเป็นเมืองสกลนครต่อมาในปีพ.ศ. 2349ราชวงศ์มังบุตรพระบรมราชาได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมพอมาถึงปีพ.ศ. 2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก็คิดการเป็นกบฏต่อกรุงเทพได้กวาดต้อนผู้คนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงจนถึงเมืองนครราชสีมาไปเป็นกำลังทางกรุงเทพก็ยกกำลังมาปราบโดยมีเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นแม่ทัพหน้ายกกำลังมาตั้งที่เมืองนครพนมส่วนพระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมก็ถูกเจ้าอนุวงศ์พาหนีกองทัพไทยไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองมหาชัยก่องแก้วเมื่อกองทัพไทยยกกำลังมาถึงก็พากันหนีเข้าไปแดนยวนการศึกครั้งนี้ทำให้ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงระสำระสายส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนมากรุงเทพอีกส่วนหนึ่งก็หนีเข้าป่าบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่บำรุงดูแลวัดพระธาตุพนมก็ขาดจำนวนไปมากองค์พระธาตุพนมและศาสนสถานต่างๆจึงทรุดโทรมลงไปกระทั่งมาถึงปีพ.ศ. 2378อุปราชคำสายและราชวงศ์หรือคำได้นำชาวเมืองมหาชัยก่องแก้วข้ามแม่น้ำโขงกลับคืนมาสวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพพระยามหาอมาตย์จึงให้ไปตั้งอยู่ที่ริมหนองหารบริเวณเมืองสกลวาปีเก่าและเมื่ออุปราชหรือคำสายถึงแก่กรรมก็ได้โปรดเกล้าให้ราชวงศ์หรือคำเมืองมหาชัยก่องแก้วเป็นพระยาประจันตเขตธานีเจ้าเมืองและพระราชทานชื่อเมืองว่าสกลนครส่วนเมืองนครพนมหลังจากที่พระบรมราชามังหลบหนีไปกับเจ้าอนุวงศ์แล้วพระยามหาอมาตย์จึงมอบให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรว่าราชการเมืองนครพนมอีกตำแหน่งหนึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองนครพนมก็ได้ยกกำลังไปกวาดต้อนผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้มาตั้งขึ้นเป็นเมืองต่างๆในเขตนครพนมอาทิเมืองมุกดาหารเมืองกาฬสินธุ์มีชาวผู้ไทยจากเมืองวังมาตั้งเมืองขึ้นที่บ้านดงหวายซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองเรณูนครให้ขึ้นกับเมืองนครพนมและให้ท้าวสายในครัวเป็นพระแก้วโกมลเจ้าเมืองเรณูนครคนแรกเมื่อปีพ.ศ. 2387ให้ชาวแสกซึ่งอพยพจากเมืองแสกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาลาดควายต่อมาให้ตั้งขึ้นเป็นกองอัตมาตคอยลาดตระเวนชายแดนหลังจากนั้นได้โปรดเกล้าให้ตั้งเป็นเมืองอัตมาตขึ้นกับนครพนมให้คานบุตรดีเป็นหลวงเอกสารเจ้าเมืองอัตมาตจนถึงปีพ.ศ. 2450จึงยุบลงเป็นตำบลอัตสามารถอยู่ในอำเภอเมืองให้พวกชาวกะโซจากเมืองหมเมืองผาบังทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งเป็นเมืองที่บ้านเมืองรามและโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราชขึ้นกับเมืองนครพนมให้ท้าวบัวจากเมืองเชียงหมเป็นพระอุทัยประเทศเจ้าเมืองรามราชต่อมาในปีพ.ศ. 2450ได้ยุบลงเป็นตำบลรามราชอยู่ในอำเภอท่าอุเทนให้ชาวย้อยจากบ้านหอมเท้าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตั้งเมืองอยู่ที่บ้านม่วงริมน้ำยามต่อมาก็โปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองอากาศอํานวยขึ้นกับนครพนมและให้เท้าศรีนุราชเป็นหลวงพระลานุกูลเป็นเจ้าเมืองต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2457ได้โอนไปขึ้นกับเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพวกไทยย้อเดิมอยู่ที่ปากน้ำสงครามริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงต่อมาได้อพยพหลบหนีไปกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ไปตั้งอยู่ที่เมืองหลวงปูเลงทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองนครพนมก็ได้เกลี้ยกล่อมให้กลับมาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่บ้านท่าอุเทนร้างและโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองท่าอุเทนขึ้นกับเมืองนครพนมในปีเดียวกันและตั้งให้ท้าวพระปฐุมเป็นพระศรีวรราชเจ้าเมืองคนแรก
ในการปราบปรามเจ้าอนุวงศ์ราชวงศ์แสนเมืองเขมราชได้คุมกำลังตั้งอยู่ปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำโขงมีความดีความชอบจึงโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองไซยบุรีโดยให้อพยพครอบครัวชาวเขมราชและยโสธรมาอยู่ที่เมืองไซยบุรีโปรดเกล้าให้ตั้งราชวงศ์แสนเมืองเขมราชเป็นพระชัยราชวงศาเจ้าเมืองไซยบุรีในปีพ.ศ. 2418พวกจีนฮ่อได้ยกกำลังมาตีเมืองเวียงจันทน์และหนองคายทางกรุงเทพได้ให้พระยามหาอมาตย์ข้าหลวงใหญ่ซึ่งขึ้นมาจัดราชการอยู่ที่เมืองอุบลเกณฑ์กองทัพหัวเมืองต่างๆคือเมืองร้อยเอ็ดเมืองสุวรรณภูมิเมืองกาฬสินธุ์เมืองอุบลเมืองยโสธรเมืองมุกดาหารเมืองนครพนมไว้สมทบกองทัพใหญ่แล้วให้เมืองนครพนมเตรียมปลูกฉางข้าวขึ้นไว้แล้วจัดซื้อข้าวขึ้นฉางสำหรับเลี้ยงกองทัพให้เมืองต่างๆเตรียมตัดไม้มาถากเพื่อขุดเรือให้ยาวลำละ4วา5ศอกกับ6คืบเมืองนครพนม50ลำเมืองหนองคาย50ลำเมืองพลพิสัย30ลำเมืองชัยบุรี20ลำเมืองท่าอุเทน15ลำเมืองมุกดาหาร50ลำรวมทั้งหมด245ลำปีพ.ศ. 2424องค์การศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เริ่มส่งบาทหลวงได้มาเผยแพร่คริสตศาสนาในภาคอีสานเป็นครั้งแรกโดยส่งมายังเมืองอุบลและตั้งโบสถ์เผยแพร่ศาสนาอยู่ที่บ้านบุงกระแทงเป็นแห่งแรกต่อมาในปีพ.ศ. 2426ก็ได้เริ่มแพร่ขยายขึ้นมาตามหัวเมืองริมแม่น้ำโขงแล้วตั้งโบสถ์ที่บ้านท่าแร่ริมหนองหารเมืองสกลนครพ.ศ. 2428ได้ตั้งโบสถ์ที่บ้านสองคอนเขตเมืองมุกดาหารและต่อมาก็ได้ตั้งโบสถ์ที่เกาะคอนโดซึ่งอยู่กลางแม่น้ำหน้าเมืองนครพนมและที่บ้านหนองแสงเขตเมืองนครพนมเกิดมีท่าที่หลบหนีเข้าขุนมูลนายไปหลบซ่อนอยู่กับบาทหลวงและเข้ารีดนับถือคริสตศาสนาซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อกรมการเมืองจะเข้าไปเกณฑ์แรงงานหรือเก็บสวยพวกที่เข้ารีดศาสนาคริสต์ก็เกิดบาดหมางกับบาทหลวงอยู่เนืองๆมีการฟ้องร้องกันลงไปถึงกรุงเทพจนต้องส่งตุลาการมาตัดสินที่เมืองนครพนมในปีพ.ศ. 2429หลังจากที่ยวนตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงแล้วพระเจ้าแผ่นดินเวียดนามได้หลบหนีเข้ามาในชายแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเขตเมืองมุกดาหารและเมืองนครพนมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทางแขวงสุวรรณเขตและแขวงคำม่วนพระยามหาอมาตย์รุ่นศรีเพ็ญเจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายเหนือข้าหลวงใหญ่ออกมาจัดราชการอยู่ที่เมืองนครจำปาสักจึงย้ายกองบัญชาการมาตั้งอยู่ที่เมืองเขมราชชั่วคราวและแต่งตั้งให้หมื่นมนเทียนพิทักษ์หรือชมสุนทราชุนและหลวงเสดีพิทักษ์หรือพรศรีเพ็ญเป็นข้าหลวงขึ้นมาตั้งอยู่ที่เมืองนครพนมและเมืองมุกดาหารเพื่อเกณฑ์กำลังจากเมืองสกลนครเมืองท่าอุเทนเมืองไซยบุรีและเมืองมุกดาหารออกไปตระเวนรักษาด่านคอยขับไล่พวกยวนมิให้ล่วงล้ำเข้ามาในชายแดนไทยพระยามหาอมาตย์ข้าหลวงใหญ่และพระยาราชเสนาข้าหลวงประจำหัวเมืองลาวตะวันออกเฉียงเหนือได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งองค์บิงยวนเป็นหลวงจำนงบริรักษ์เป็นนายกองยวนและนายหวาเป็นขุนพิทักษ์โยธีปลัดกองยวนตั้งอยู่ที่บ้านโพนบกและบ้านนาคูแขวงเมืองนครพนมลุถึงปีพ.ศ. 2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตั้งพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ออกมาเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการในหัวเมืองภาคอีสานทางด้านอีสานเหนือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงสำเร็จราชการหัวเมืองลาวพวนทางด้านอีสานใต้มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรสำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาวประทับอยู่ที่เมืองอุบลกองบัญชาการหัวเมืองลาวพวน
มีอำนาจปกครองเมืองนครพนมหนองคายมุกดาหารชัยบุรีท่าอุเทนหนองหานสกลนครพลพิสัยกมุทาลัยหรือหนองบัวลำพูขอนแก่นเชียงขวางคำเกิดคำม่วนบริคันนิคมและในปี2435โปรดเกล้าให้พระยาสุริยะเดชวิเศษฤทธิ์หรือกาดสิงหเสนีเป็นข้าหลวงประจำเมืองสกลนครนครพนมและมุกดาหารซึ่งเป็นเมืองชายแดนเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมืองมีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองสกลนครต่อมาในปี2436ไทยเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสดินแดนของเมืองนครพนมทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คือแขวงคำม่วนต้องสูญเสียไปด้วยข้าหลวงไทยที่ประจำอยู่ที่เมืองคำม่วนคือพระยอดเมืองขวางได้ต่อสู้ขัดขวางฝรั่งเศสจนถึงวาระสุดท้ายถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษคนสำคัญคนหนึ่งของไทยปีพ.ศ. 2437โปรดเกล้าให้พระพิทักษ์ยุทธพันธ์หรือเทศเป็นข้าหลวงประจำเมืองนครพนมปี2438ฝรั่งเศสขอตั้งเอเย่นการค้าให้มาประจำอยู่ตามหัวเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงคือเมืองเขมราชเมืองมุกดาหารเมืองนครพนมเมืองท่าอุเทนเมืองไชยบุรีและเมืองหนองคายแต่เอเย่นดังกล่าวทำหน้าที่เสมือนกงสุลหรือสายลับคอยสังเกตการว่าฝ่ายไทยละเมิดสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหรือไม่ปี2443ได้เปลี่ยนนามมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือและเป็นมณฑลอุดรเมืองนครพนมจึงอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลอุดรต่อมามณฑลอุดรแบ่งการปกครองเป็น12เมืองคือเมืองหนองคายเมืองเอกเมืองท่าอุเทนเมืองจัตวาเมืองไชยบุรีก็เป็นเมืองจัตวาเมืองนครพนมเป็นเมืองตรีเมืองท่าบ่อก็เมืองตรีเมืองมุกดาหารเป็นเมืองตรีส่วนเมืองสกลนครเป็นเมืองโทเมืองขอนแก่นเป็นเมืองตรีเมืองกมุทาลัยหรือหนองบัวลำพูเมืองพลพิสัยก็เป็นเมืองตรีเมืองชนบทเป็นเมืองจัตวาเมืองหนองหานเป็นเมืองตรีในปีพ.ศ. 2446มณฑลอุดรแบ่งการปกครองออกเป็น5บริเวณแต่ละบริเวณแบ่งออกเป็นเมืองเมืองก็แบ่งออกเป็นอำเภอและได้ยุบเมืองเล็กๆลงเป็นตำบลและบริเวณมีข้าหลวงประจำบริเวณและมีข้าหลวงประจำเมืองพร้อมด้วยผู้ว่าราชการเมืองดังนี้บริเวณหมากแข้งอุดรธานีก็มี6เมืองคือเมืองหนองคายพลพิสัยกุมภวาปีกมุทาลัยและเมืองท่าบ่อบริเวณสกลนครมี6เมืองคือเมืองสกลนครวาริชภูมิพันนานิคมเมืองสว่างแดนดินเมืองวานรนิวาสและเมืองจำปาชนบทหรือเมืองพังโคนบริเวณภาชีขอนแก่นมี3เมืองก็คือเมืองขอนแก่นเมืองภูเวียงและเมืองชนบทบริเวณน้ำเหืองหรือเมืองเลยมี3เมืองคือเมืองเลยเมืองด่านซ้ายเมืองเชียงคานบริเวณท่าพนมมี4เมืองก็มีเมืองนครพนมเมืองท่าอุเทนเมืองไชยบุรีและเมืองมุกดาหารต่อมาในปี2450ให้ยุบเลิกบริเวณลงเป็นเมืองทั้งหมดคงมีมณฑลเมืองและอำเภอเท่านั้นดังนั้นการปกครองมณฑลจึงแบ่งออกเป็น5เมืองคือบริเวณหมากแข้งเปลี่ยนเป็นเมืองอุดรธานีบริเวณภาชีเปลี่ยนเป็นเมืองขอนแก่นบริเวณสกลนครเปลี่ยนเป็นเมืองสกลนครบริเวณน้ำเหืองเปลี่ยนเป็นเมืองเลยบริเวณท่าพนมก็เปลี่ยนเป็นเมืองนครพนมและได้แบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอโดยยุบเมืองต่างๆคือเมืองมุกดาหารท่าอุเทนไชยบุรีลงเป็นอำเภอดังนั้นอำเภอทั้งหมดจึงประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมอำเภอเมืองไชยบุรีอำเภอเมืองท่าอุเทนอำเภอเมืองอากาศอำนวยอำเภอเมืองกัสุมาน
อำเภอเมืองเรณูนครย้ายไปตั้งอยู่บ้านธาตุพนมอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอหนองสูงในปี2457กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบอำเภอเมืองกุสุมารไปรวมกับอำเภอเมืองนครพนมยุบอำเภอเมืองอากาศอำนวยไปรวมกับท้องที่อำเภอท่าอูเทนตัดท้องที่อำเภอบางส่วนของอำเภอพลพิสัยมารวมกับท้องที่อำเภอไชยบุรีซึ่งที่ตั้งอำเภอไชยบุรีไปตั้งอยู่ที่บ้านบึงการภายหลังจากเปลี่ยนเป็นอำเภอบึงการในปีพ.ศ. 2459มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดและคำว่าผู้ว่าราชการเมืองก็เปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเปลี่ยนชื่ออำเภอในจังหวัดนครพนมคืออำเภอเมืองนครพนมเป็นอำเภอหนองบึกอำเภอเรณูนครเป็นอำเภอธาตุพนมโดยย้ายที่ตั้งไปตั้งที่บ้านธาตุพนมอำเภอหนองสูงซึ่งย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่บ้านนาแกอำเภอนาแกกระทั่งปีพ.ศ. 2465มีประกาศรวมมณฑลร้อยเอ็ดมณฑลอุบลมณฑลอุดรตั้งขึ้นเป็นภาคอีสานมีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองอุดรธานีอุปราชภาคอีสานคือพระราชนิกูลวิบูลพักขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์จังหวัดนครพนมจึงขึ้นอยู่กับมณฑลอุดรและภาคอีสานกลายมาเป็นจังหวัดนครพนมในปัจจุบันครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นในหลายๆจังหวัดก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัดครับเอาไว้คลิปหน้าหากมีโอกาสจะนำเรื่องราวของแต่ละจังหวัดมาเล่าให้ฟังครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆมีสาระแบบนี้ครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ